45มายางเบิงเด้อจ้าพี่น้องตลาดนัดนะคะตลาดนัดรถไฟหนองคายเด้อจ้าอันนี้เป็นอีพี่หนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าขั้นสิเอาย่าวบาทเดียวนี่โอ้โหมันย่าวเกินนะจ้าพี่น้องนี่แค่ว่าเจฟ้าถ่ายรวบๆนะคะไม่ได้ถ่ายหมดทุกช็อตเลยนะคะพี่น้องจ้าวันอาทิตย์นะอยู่ที่หนองคายเด้อจ้าจะใหญ่ค่ะมื้อวันอาทิตย์จะเป็นมื้อตลาดใหญ่ตลาดคนหลายนะคะแล้วก็จะมีอีกฝั่งมันจะมี2ฝั่งนะคะอันนี้ฝั่งนี้นะคะเจ๊ฟ้าก็จะอยู่ฝั่งที่แบบว่าฝั่งที่มีป้ายรถที่มีป้ายรถไฟนะคะที่เจ๊ฟ้าไปถ่ายคลิปที่เป็นว่าป้ายรถไฟที่เขาปล่อยจุดรถไฟที่ชานชาลารถไฟจะอยู่ฝั่งข้ามทางรถไฟไปนะคะแล้วเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งที่จะมีจอดรถนะคะเยอะๆนะคะก็จะเป็นอีกฝั่งนึงแต่แม่มันจะมีวันอีหยังนี่แหละอันนั้นเจ๊ฟ้าก็บ่ได้ถามเพิ่นนะคะเฮ้เพิ่นบอกว่ามีอยู่2ฝั่งแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์จะอยู่ที่นี่แล้วก็จะเป็นตลาดใหญ่นะคะพี่น้องใหญ่อีหลียอมรับว่าใหญ่มากเลยโซนอาหารนะเนี่ยเฉพาะโซนอาหารนะคะโซนเสื้อผ้าเจฟ้าบ่ได้ทายเด้อจ้าเจฟ้าทายแต่โซนอาหารแหละกะนะคะคนนี่เจฟ้าจะทายด้านหลังให้เบิ่งพ่อผิวเผินไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเขานะคะเพราะว่าเจฟ้าก็นะคะเอาเป็นแบบว่าเป็นอาหารเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะมาให้เบิ่งดีกว่านะคะเนาะแต่ว่ายอมรับเลยว่าคนนี่ไหลไปถ่ายคลิปกันยากค่ะถ่ายมาแล้วเจฟ้าก็ต้องมาตัดต่อคนออกนะคะคนยางบังอาหารต่างๆนะคะใส่เวลาคือกันในการทำคลิปในการถ่ายคลิปนะจ๊ะอาหารหลายคนก็บอกว่าคือบ้านๆเฮานี่ล่ะแม่นจ้าอาหารก็คือบ้านๆนี่แหละแต่ว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างคั่นเฮาได้ไปแล้วนะคะเฮาผ่านไปทั้งนั้นแล้วเฮาก็ต้องไปแวะแม่นบ่คะเพราะฉะนั้นเนาะค่ะเนาะการท่องเที่ยวการเฮ็ดทริปนะคลิปนี้นะคะทริปการท่องเที่ยวนี้นะคะถ้าไม่ใจจริงๆนะถ้าไม่คิดว่าอยากจะไปจริงๆนะคะแค่ว่าจะไปถ่ายคลิปเอาอาหารเมนูอาหารลงแบบนี้ถามว่าคุ้มไหมสำหรับหลายๆคนจะบอกว่าไม่คุ้มใช่คือมันจะบ่คุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำเพื่อว่าอนาคตนะคะไปข้างหน้าของเพจของเฮานะคะมันจะเจริญเติบโตไปข้างหน้าเฮาก็ต้องสรรหานะคะแนวทางในการเฮ็ดคลิปนะคะสลับค่าเข้ากันไปถือว่าเป็นความสุขบางครั้งบางค่าชั่วครั้งชั่วคราวของคนเฮานะคะทุกบ้างสุขบ้างค่าเข้ากันไปนะคะวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของแต่ละคนกับบ่คือกันแนวทางในการทำเพจของแต่ละคนกับบ่คือกันนะคะแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการทำลงไปแล้วทำคอนเทนต์ลงไปแล้วเราทำไปเราได้อะไรนะคะได้คนที่เขาเข้ามาชมจากคลิปเรามาจากผู้ติดตามแบบไหนนะคะเราก็ต้องพยายามนะคะพี่น้องดันเพจของเฮาให้มันได้เฮาต้องพยายามเฮ็ดเพจของเฮาให้มันได้ตามเป้าหมายแนวทางเฮาถนัดแบบใดนะคะใจเราเต็มร้อยไหมนะคะแล้วแนวทางที่เราไปการเดินทางที่เราไปนะคะต้นทุนคนเฮาบ่คือกันนะคะพี่น้องจ๊ะเจฟ้าคือกันค่ะบ่แม่นว่าสิได้ไปตลอดนะคะในการที่ว่าไปตามจังหวัดต่างๆแบบนี้เราก็ต้องมีการวางแผนที่จะไปทริปนี้นะคะที่เจฟ้าอาตลอนทัวร์ไปนะคะในช่วงวันหยุดเยตั้งแต่ที่เจฟ้าไปเจฟ้าไปนครพนมบึงกาฬนี้เป็นทางผ่านบึงกาฬนี้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปของบึงกาฬนะคะเพราะว่าคือจุดหมายปลายทางก็คือจะไปที่หนองคายนะคะแต่บึงกาฬนี้เป็นทางผ่านครั้งหน้าค่อยจะไปรีวิวที่บึงกาฬว่ามันมีอะไรตอนแรกว่าจะไปอยู่บึงกาฬแต่ทีนี้ถามคนนะคะพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะคะที่ว่าตอนแรกจะฝากจะไปอีกอำเภอปากขาดนะคะถ่ายของตลาดนัดไทยลาวปากขาดเนาะแต่ทีนี้พ่อค้าเขาบอกว่ามาที่อำเภอรัตนวาปีแล้วก็คือจบเพราะว่าที่นี่จะเยอะแล้วเขาบอกแบบนี้เพราะวันอาทิตย์ต่อกับเป็นวันจันเนาะค่ะเนาะที่ปากขาดกับพ่อค้าจากนี่แหละไปว่าจังสั่นเจฟ้าก็เลยวางแผนใหม่แล้วก็เดินทางสายอีกสายนึงคือไปแล้วว่าให้ได้คลิปมาแบบเดียวล่ะค่ะก็เลยได้มาตลอดทัวร์ไปเรื่อยๆแล้วเจฟ้าก็เป้าหมายคือตลาดรถไฟนี่เจฟ้าอยากไปที่สุดที่หนองคายแล้วก็ได้มาแล้วก็รีวิวเป็นEP ให้ดูก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นอาหารบ้านๆนี่แหละถ้าคิดไปคิดว่าแค่ว่าจะไปถ่ายคลิปในตลาดรถไฟแค่ว่าเอาเมนูอาหารแบบนี้บ่คุ้มนะคะพี่น้องแต่ที่เจฟ้าไปคือเจฟ้าทำทริปแล้วก็ได้หลายๆคลิปเอามาไว้ลงแบบนี้นะคะพี่น้องเราต้องแบบว่าใจเราไปแล้วมา
ยอมอยากไปแบบไหนนะคะคิดอยากจะไปแนวทางแบบไหนแบบนี้นะคะสำหรับแฟนเพจที่นะคะอยากจะทำคลิปอยากจะแบบว่าการทำทัวร์ไปแบบนี้นะคะต้องมีการวางแผนแล้วก็ต้องสละกับตัวเองด้วยนะคะพี่น้องแล้วก็หลักการในการเอามานะบรรยายทำคลิปบรรยายแล้วนะเฮาต้องเฮ็ดยังไงจะดึงดูดคนเขามาชมคลิปของเฮานะคะเด้อนี่ก็คือแนวทางเล็กๆน้อยๆมาฝากแฟนเพจที่เป็นผู้ที่นะคะเข้ามาสนับสนุนช่วยเจ๊ฟ้านะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่แบบว่าทำลงไปแล้วยังไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยก็ดูแนวทางไปเรื่อยๆนะคะเจ๊ฟ้าก็ขอเป็นกำลังแรงใจหายนะคะเนาะคลิปนี้นะคะเจ๊ฟ้านะคะก็ย่างจนไหลไปพี่น้องเดินไปแบบว่าคนมันเยอะยอมรับเลยว่าเยอะแล้วก็ถูกช่วงวันหยุดหลายๆวันนั่มนะคะพี่น้องคนกับไปเที่ยวหลายแบบนี้นะคะเนาะการเดินทางเฮาเนี่ยนะคะเฮาวางแผนอยากจะได้คลิปแบบใดเฮาวางแผนที่ว่าไปแบบอยากไปแบบเดินสบายบ่หรือว่าจังได๋เฮาต้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อแล้วก็ที่พักการที่พักเต็มบ่บ่เต็มบ่นะคะในช่วงที่วันหยุดนี่เฮาก็ต้องวางแผนดีๆนะคะในการเดินทางไปทําคลิปหรือว่าไปท่องเที่ยวในการทําเพจแบบนี้นะคะเนาะนี่ก็คืออีกนะคลิปนึงของเจ๊ฟ้านะคะที่เอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปดีนะคะเบิ่งไปแล้วมีความสุขเพลิดเพลินกับที่ได้ชมในคลิปของเจ๊ฟ้าถือว่าเบิ่งไปแล้วเจ๊ฟ้าเป็นจังได๋ก็อย่าลืมนะคะกดถูกใจกดรักกดไลค์กดแสดงความคิดเห็นให้กับเจ๊ฟ้าด้วยนะคะเพื่อว่าจะเปิดค่าการมองเห็นให้กับเจ๊ฟ้าแล้วก็นะคะเพจของเจ๊ฟ้าก็จะได้นะคะว่อนไปนะคะแล้วแต่ว่าจะว่อนไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะพี่น้องจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อว่าเปิดค่าการมองเห็นนะคะแล้วก็นะคะสิ่งที่ตามมาก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเจ๊ฟ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่จะเข้ามาส่งพลังบวกให้กับเจฟ้าด้วยค่ะขอบคุณผู้ติดตามนะคะไม่รู้ว่ามาจากไหนล่ะเจฟ้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะเจฟ้าขอขอบคุณล่วงหน้ากันละกันด้วยค่ะเด้อที่มาส่งพลังใจให้กับเจฟ้าสไตล์ของเจฟ้าก็จะแบบดีล่ะว้าวไทยพร้อมว้าวลาวพร้อมค่ะเข้ากันไปเพราะว่า FC แฟนเพจของเจฟ้ามีทั้งนะคะฟังภาษากลางภาษานะคะอีสานนะคะเนาะบางทีเพิ่นอยู่ทางใต้จริงๆเพื่อนก็บอกว่าให้พูดไทยด้วยพูดกลางด้วยแล้วก็สลับอีสานนะบางที่ฟังบ่ออกเพิ่นว่าจังซั่นนะถ้าว่าแต่อีสานหลายเพิ่นกับฟังบ่ได้บ่ชัดเจนนะคะเจฟ้าก็จะเอานะคะทั้งสองสามภาษาเนี่ยล่ะนะคะมาเว้าให้ฟังนะคะพี่น้องจ้ะเนาะเว้าแต่ว่าข่อยสิเว้าแบบใดข่อยก็เว้าออกไปนะคะอันนี้ก็คือนะเป็นคลิปที่แบบว่ายาวจริงๆนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อมาชมอาหารกับเจฟ้ามาเที่ยวตลาดนัดนะคะตลาดนัดคลองถมตลาดรถไฟนะคะที่จังหวัดหนองคายมาชมอาหารและหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่แบบว่าเอาลงให้ดูแล้วหลายคนอาจจะกลืนน้ำลายน้ำก็ได้หลายคนก็โอ้ยเจ็บฝ่าเจ้าสมคาแทะข่อยอันนะคะเอามาแบบว่าในช่วงที่ข่อยอยากจะแบบว่ากินข้าวพอดีเลยแบบนี้เนาะค่ะเนาะของเจ็บฝ่านี่พยายามหลีกเลี่ยงเล็กน้อยนะคะจะทำคลิปก็พยายามหลีกเลี่ยงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหลายเพราะว่าก็คือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างระบบเพจนี้จะยากนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้ายังไงนะคะถ่ายคลิปก็คือพยายามไม่ต้องไปจ้องหน้าเขานะคะถ้า FC ที่ติดตามเจ๊ฟ้าจริงๆเจ๊ฟ้าจะไม่ค่อยนะคะถ่ายตรงไปจ้องหน้าเขานะคะบ่ต้องไปจ้องไปนั่นเอาจ้องเอาแนวกินที่แบบว่าเฮาสิเอามาเฮ็ดคอนเทนต์ของเฮานี่แหละค่ะเนอะสำหรับผู้ที่แบบว่านะคะเบิ่งเทคนิคของเจ๊ฟ้าในการทําคลิปนะผู้ที่นะคะเป็นแนวนะคิดว่าเด็ดเจฟ้าเป็นแนวทางของเพิ่นนั่นแหละค่ะก็ให้เบิ่งเอาเด้อจ้ะเด้อนะคะไปทายไปได้นะคะแล้วก็อีหยังมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจ้าบ่ต้องไปเอาตัวตนของเพิ่นเอาตัวตนของเฮานี่นะคะเอาคำว่าคำจาของเฮานี่นะคะมาลงดีกว่านะคะพี่น้องจ้าเพื่อเปิดค่าการมองเห็นของตัวเองนะคะพี่น้องจ้าบางเทื่อเพิ่นก็บ่ค่อยจะพอใจปานใดนะคะสำหรับผู้ที่ไปทายหน้าตาเพิ่นก็ได้ทายก็ทายได้แต่ว่าทายแบบว่าบ่ให้ชัดแจ๋วทายไกลๆแบบนี้นะนอกจากคนที่เขาอยากจะให้เราถ่ายเขาจริงๆเขาเต็มใจนะคะเพราะว่าการที่ทําคลิปแบบนี้นะคะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะการถ่ายคลิปนะคะเจฟ้าเจอมาเบิดค่ะ